ดีจากที่ครบและเพื่อนเซนดีนะครับผมนายจินนามตะนำนะครับและนักศึกษา5442537นะครับวันนี้ผมมานำเสนอเกี่ยวกับยางพารานะครับหัวข้อที่ผมจะนำเสนอมีดังต่อไปนี้ครับคือย่อๆนะครับหัวข้อนี้ของย่อๆประหยัดประวัติยางพารานะครับแล้วก็ลักษณะทั่วไปของยางพารานะครับแล้วก็พันธุ์ยางพาราการปลูกพืชซ่อมแซมในสวนยางพารานะครับการปลูกยางพาราการตัดตกแต่งกิ่งยางพารานะครับแล้วก็วิธีการปลูกสภาพแวดล้อมในการเหมาะที่จะปลูกยางพารานะครับแล้วก็การกรีดยางพาราข้อพึงปฏิบัติในการกรีดยางพาราโรคและศัตรูที่มีต่อยางพารานะครับประวัติยางพารานะครับคือได้เข้ามาสู่ประเทศไทยในสมัยที่ยังใช้เรียกว่าสยามนะครับประมาณ2525นะครับผู้ที่เข้ามานะครับเจ้าพญารักษารูปดิษฐ์ไม่สอนพักดีนะครับหรือคอซิปีนารนองนะครับได้นำยางพาราเนี่ยครับมาปลูกที่จังหวัดตังอำเภอกันตังนะครับเป็นรายแรกของภาคใต้นี่นะครับลักษณะทั่วไปของยางพารานะครับอย่างที่ทราบกันดีแล้วยางพารานี่ครับเป็นพืชเศรษฐกิจและมีอายุเป็น10ปีนะครับแล้วก็ยางพาราเป็นระบบรากแก้วนะครับยางพาราเป็นระบบรากแก้วแล้วก็ลำต้นของยางพาราประกอบด้วย3ส่วนนะครับก็เนื้อเยื่อไม้เยื่อเจริญแล้วก็เปลือกของยางพารานะครับก็ด้านล่างก็จะเป็นลักษณะใบยางพารานะครับด้านขวามือก็จะเป็นดอกยางพารานะครับก็จะมีลักษณะรูปของยางพารานะครับด้านบนด้านล่างก็จะเป็นน้ำยางของยางพาราที่มีสีขาวนะครับก็ด้านขวามือด้านล่างก็จะเป็นรูปของยางพาราที่เราสามารถนำไปปลูกและปลูกเป็นต้นต่อไปนะครับยางพาราที่แนะนำให้ปลูกนะครับมันจะมีอยู่3ชั้นด้วยกันนะครับก็ชั้นที่1ก็จะสามารถปลูกในพื้นที่ทั่วไปแต่ชั้นที่2ก็ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่คือประมาณปลูกได้30%ของพื้นที่นะครับแล้วก็ยางชั้นที่3ก็จะประมาณ20%ของพื้นที่โดยทั่วไปนะครับการปลูกพืชยางพารานะครับคือแรกปลูกนะครับแรกปลูกเราสามารถปลูกพืชแซมยางไปได้นะครับอาทิเช่นปลูกถั่วข้าวโพดหรือพริกอย่างนี้เป็นต้นนะครับยางที่ขนาด1-3ปีนะครับเราสามารถปลูกแซมยางในระหว่างปลูกยางได้นะครับแต่ถ้าพืชยางพารา3ปีขึ้นไปเราไม่สามารถปลูกได้นะครับเพราะอาจจะไปรบกวนกับรากของต้นยางพาราได้นะครับการใส่ปุ๋ยยางพาราครับก็การตัดแต่งกิ่งยางพาราก็สำคัญด้วยครับยางที่อายุประมาณ3ปีนะครับเราก็ควรตัดกิ่งนะครับเพื่อให้ต้นมันขนาดสูงโดยยางประมาณ3ปีนะครับมันจะมีแต่กิ่งเยอะนะครับคือถ้าเราไม่ตัดแต่งกิ่งนะครับยางพาราก็จะไม่ขึ้นสูงนะครับแล้วก็จะเป็นพุ่มครับวิธีการปลูกนะครับก็จะมีการ2อย่างครับคือการปลูกด้วยต้นต่อตายางนะครับแล้วก็2คือการปลูกด้วยถุงชำนะครับสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมทำให้ยางมีคุณภาพสูงนะครับคือปลูกยางไม่ควรสูงอยู่จากระดับน้ำทะเล200เมตรนะครับและมีความลาดไม่เกิน45องศานะครับและหน้าดินควรไม่ลึกน้อยกว่า1เมตรนะครับแล้วก็น้ำฝนปริมาณไม่น้อยกว่า 1,350 มิลลิลิตรต่อปีนะครับอุณหภูมิก็ประมาณ 24-27 องศาครับยางพารานะครับถ้าอุณหภูมิยิ่งเย็นจะทำให้ได้น้ำยางเยอะนะครับแต่ถ้าร้อนยางก็ไม่ก็จะออกเท่าไหร่นะครับการกรีดยางพารานะครับยางที่พร้อมผืนนะยางขอไปครับยางที่พร้อมเปิดนะครับต้องมีเส้นรอบต้นไม่ประมาณ
50เมตร50เซนติเมตรขึ้นไปนะครับแล้วก็การเปิดการที่เปิดกรีดหรือว่ากรีดครั้งแรกนะครับของจำนวนยางพารานะครับควรเกินครึ่งของส่วนยางทั้งหมดนะครับการกรีดยางพารานะครับก็จะเป็นการกรีดจากซ้ายมาหาด้านขวามือนะครับเพราะว่าจะได้น้ำยางที่เยอะนะครับแต่ถ้าเรากรีดจากขวามาซ้ายนะครับเราจะไม่ผ่านเส้นที่เรียกว่าน้ำยางหรือว่าเรียกง่ายๆว่าน้ำยางออกไม่เยอะนะครับแต่ถ้ากรีดจากซ้ายมาขวายางน้ำยางเก่าเยอะนะครับแล้วก็การกรีดนะครับควรมีระดับ150เซนติเมตรนะครับจากความสูงของต้นยางนะครับแล้วก็การกรีดนะครับก็จะเป็นมุม30องศานะครับเพื่อจะได้น้ำยางไหลดีนะครับแล้วก็ถ้าเรากรีดไม่ได้มุมนะครับน้ำยางก็จะไม่ค่อยไหลนะครับเรียกง่ายว่าน้ำยางไม่ออกครับข้อควรปฏิบัติในการกรีดยางพารานะครับก็เรากรีดเฉพาะต้นที่ได้ขนาดนะครับถ้าเรากรีดที่ต้นไม่ได้ขนาดจะทำให้ต้นยางตายได้นะครับแล้วก็การกรีดยางพาราก็อย่างที่บอกไปเมื่อตะกี้นะครับก็กรีดจากซ้ายมาขวานะครับเรียงประมาณ30องศาโดยประมาณนะครับเราอย่ากรีดเปลือกหนาๆ นะครับก็จะทำให้เปลือกยางที่งอกมาใหม่อาจจะทำให้เกิดอันตรายได้นะครับก็จะทำให้หน้ายางของต้นนั้นคือเรากรีดไม่ได้เลยครับแล้วก็เมื่อยางผ่านไปนะครับเราก็ควรหยุดกรีดนะครับยางพารานะครับก็โดยทั่วไปเขาที่กรีด3วันแล้วก็หยุด1วันนะครับแต่ถ้าเรากรีด5วันนี้ทุกวันก็จะทำให้ยางตายได้นะครับก็จะทำให้ยางไม่ได้อยู่เป็น10เดียวแล้วก็มีดที่จะกรีดยางครับมันต้องคงอยู่เสมอนะก็โรคแรกศัตรูยางพารานะครับก็จะมีด้วยกันหลายโรคนะนี้ผมได้ยกตัวอย่างมา3โรคนะครับโรคลาเป้งนะครับสาเหตุก็เกิดจากเชื้อรานะครับใบก่อนรั่วใบที่ในร่มจะมีแผลขนาดใหญ่ไม่แน่นอนมีปุ๋ยการป้องกันกำจัดคือเราต้องฉีดพ่นด้วยสารเคมีครับโรคต่อไปครับคือโรคใบก้างปลานะครับใบก็เกิดจากเชื้อราเหมือนกันนะครับก็จะมีอาการคือเป็นแผลตัวกลมนะครับขอบแผลมีสีน้ำตาลครับน้ำตาลดำกลางแผลมีซีดหรือสีเทานะครับคือการกำจัดนะครับไม่ควรปลูกพืชแสงยาที่เป็นที่สะสมของเชื้อราต่างๆนะครับแล้วก็ต้นยางที่มีอายุน้อยกว่า2ปีใช้สารเคมีพ่นได้นะครับเมื่อเราเห็นว่ามีอาการได้เริ่มนะครับโรคต่อไปนะครับก็จะเป็นโรคราหาวนะครับสาเหตุก็เกิดจากเชื้อราเช่นกันลักษณะที่แสดงครับจะแสดงให้เห็นเป็นทรงพุ่มนะครับแล้วก็จะมีเจ็บเหมือนคล้ายๆเห็นนะครับแต่มันไม่ใช่เห็นนะครับเป็นเชื้อราครับก็เราสามารถจำกัดคือถ้ามันเกิดก็อย่างนี้ครับคือจะทำให้น้ำยาออกน้อยหรือยางต้นนั้นก็ไม่สามารถกินได้เลยครับก็พูดอย่างเดียวครับก็มันถ้าเราปล่อยอย่างนี้มันจะลุกลามไปยังต้นอื่นๆไปเรื่อยๆครับจนหมดไร่ครับสรุปนะครับยางพาราครับเป็นพืชเศรษฐกิจนะครับที่ทำรายได้มากเลยทีเดียวนะครับทั้งต้นยางและน้ำยางแต่มีข้อจำกัดอยู่ว่าเราต้องปลูกให้ถึง7ปีกว่าจะได้กีบแต่ถ้าเราบำรุงดูแลต้นยางเป็นอย่างนี้นะครับในระยะ 1-6 ปีนะครับเราสามารถกีบโดยไม่รอถึง7ปีได้เลยครับใช่ต้นยางได้ขนาดนี้นะครับก็การกีบก็จะเป็นการกีบประมาณ3วันหยุดครั้งนึงครับแล้วก็เวลาฤดูแล้งจะเป็นยางตัดไปใช่ไหมครับเราก็ควรหยุดนะครับเพราะว่าฤดูนั้นน้ำคือต้นยางจะเอาน้ำยางไปหล่อเลี้ยงใบด้านบนนะครับคือถ้าเราไปกรีดช่วงนั้นก็จะทำให้ยางตายได้นะครับและยางก็จะไม่อยู่เป็น10ปีครับก็ที่บ้านผมครับก็ปลูกยางพาราเรียกว่าพันธุ์100ครับก็กรีดอยู่ตอนนี้ก็ประมาณ30ปีแล้วโดยที่กรีดได้อยู่ครับนี่ครับ
ีคำถามไหมครับปลูกได้ครับแต่คือทานยาพาราก็จะมีเยอะใช่ไหมครับแต่เราต้องไปศึกษาว่าพื้นที่ของคุณดังกล่าวมีสภาพอย่างไรนะครับแต่ยาพาราจะให้ผลผลิตดีคือต้องมีลักษณะอุณหภูมิที่เย็นนะครับแล้วก็เป็นร้อนชื้นนะครับคือที่ผมเลยศึกษาครับเพราะว่านี่กี่ตอนเช้าแต่ในความเป็นจริงครับก็เขาที่กี่จะประมาณตอนเที่ยงคืนครับเที่ยงคืนพอตอนเช้าปุ๊บแล้วเราก็หยุดประมาณชั่วโมงหรือ2ชั่วโมงแล้วก็เก็บยางได้ครับไอ้นี่มันขึ้นอยู่กับคือยางที่เราแรกเริ่มเปิดใช่ไหมครับก็จะมีแบบว่าลักษณะน้อยครับใช่ไหมครับแล้วก็พอเราเปิดไปปีที่2ที่3น้ำยางมันจะให้เยอะครับขึ้นอยู่กับชนิดพันธุ์ด้วยครับอ๋อถ้าที่บ้านผมก็จะปลูกพันธุ์600ครับพันธุ์600เรียกว่าพันธุ์600ครับหรือ RRIM 600ครับคือประมาณถ้ายางได้ขนาดนะครับมันจะกรีดได้ประมาณ3ส่วนใช่ไหมครับกรีดได้3ส่วนเราก็เรียนรอบขึ้นนะครับแต่ถ้าเรากรีดดีใช่ไหมครับเราสามารถจับกรีดโดยเร็วได้แต่ถ้าเรากรีดลื่นเกินไปหรือทำให้หน้ายางเป็นบาดแผลได้เราก็อาจจะกรีดได้แค่ครั้งเดียวครับมีผลต่อน้ำยางไหมคืออย่างแรกๆก็มีผลต่อต้นยางครับเพราะว่าถ้าเราปลูกใกล้เกินไปอาจจะทำให้มันเกิดการแย่งชิงกันครับแล้วก็จะทำให้มีต้นใดต้นหนึ่งที่ได้ปุ๋ยน้อยก็จะทำให้เล็กลงจนไม่ได้ขนาดแล้วก็พอระยะปีต่อไปก็จะทำให้ต้นนั้นก็ขีดไม่ได้เลยครับเราได้ยางไอ้น้ำยางมาเป็นน้ำก็ทำไงมันจะเป็นแผ่นอ๋อคือน้ำยางนี่ครับก็แต่ก่อนก็นิยมกันทำเป็นแผ่นใช่ไหมครับทำเป็นแผ่นคือการเก็บทั้งไร่มารวมกันแล้วก็จะมีสารเคมีเป็นน้ำยาสารเคมีใช่ไหมครับแต่ที่บ้านผมเรียกว่าน้ำไฟแต่เรียกว่าน้ำกรดก็ได้ครับเขาก็หยอดไปใช่ไหมครับแล้วก็รอยางมันแข็งตัวแล้วก็จะมีเครื่องจักรประมาณ2เครื่องครับเราเอาไปบิดให้ได้ขนาดแล้วก็เอาไปตากแห้งนะครับแต่ก็ถ้านิยมการกับแบบนี้ก็จะเป็นการขายน้ำยางเลยสุดๆนะครับก็จะมีขายที่ยางก็ได้ครับขายที่ยางแล้วที่ยางเศษยางหรือว่าแล้วก็อีกอย่างก็จะเป็นน้ำยางที่นิยมกันอยู่ปัจจุบันครับยางพลาเอาไปแปลงเป็นอะไรได้บ้างก็อย่างที่เราต้องในปัจจุบันก็จะเป็นยางรถยนต์นะครับยางรถยนต์ที่เป็นวัสดุยางที่เก้าอี้อย่างเงี้ยครับครับผมมีที่สวยที่เขาทำเองหรือว่าคือจะมีเขาจะมีออกแบบผลิตภัณฑ์มาอยู่แล้วครับแต่ทีนี้เราก็อยากกับผู้ใช้นะครับว่าชอบลักษณะไหนยังไงก็จะมีบ้างครับแต่ที่แน่ๆคือมีต้องกลมอยู่เสมอครับอ๋อนี่มันขึ้นอยู่กับ2ส่วนด้วยกันนะครับคือถ้าเราปลูกตามคุณส่งเพาะครับเพาะจะกำหนดมาให้เลยครับว่าไร่นึงปลูกได้ประมาณเท่าไหร่แต่นี้ผมก็จำไม่ได้ครับแล้วก็อีกอย่างนึงเราสามารถใช้ตัวเองก็ได้ครับคือใช้ตัวเองนี่เราต้องออกหมดนะครับออกทั้งที่ดินหรือว่าการขายยังไงขั้นตอนทุกอย่างครับคือเราสามารถกำหนดเองได้ครับว่าอยากพาราสามารถปลูกได้ไร่มันกี่ต้นครับหนึ่งต้นได้น้ำยางเยอะขนาดไหนครับพูดมาแล้วขึ้นอยู่กับยางพาราครับก็จะเหมือนกับพืชทั่วไปครับถ้าคือจะมีแต่ละพันธุ์ใช่ไหมครับว่าระยะเท่าไหร่คือถ้าตามปกติคือประมาณ7ปีใช่ไหมครับแต่ถ้าเขาอาจจะปรับปรุงพันธุ์แต่ละพื้นที่ให้เข้ากับพื้นที่แล้วก็เราสามารถปลูกได้เลยซึ่งแล้วก็อาจจะมีการประมูลที่ดีครับแล้วทำไมอยากทำได้กับท่านสารวัตรท่านเป็นเด็กอ่ะ
แตกต่างกันก็อย่างที่เห็นกันเลยคืออุณหภูมิไม่เหมือนกันครับก็เกี่ยวกับน้ำเลยครับเกี่ยวกับน้ำแล้วก็อุณหภูมิแล้วก็ปัจจัยหลายๆอย่างครับใช่ใช่เขาแค่เป็นเขตอะไรนะร้อนใช่ไหมนะใช่ครับใช่แต่ถ้าเขาจำได้นะเขาบอกว่ายาพาราเป็นพันพัฒนาไปเรื่อยๆครับครับผมน้ำยามีขาเขาขายยังไงก็น้ำยางก็แต่ละขายเป็นกิโลหรือขายเป็นกิโลครับขายเป็นกิโลก็ราคาตอนที่ยางกำลังราคาดีก็ราคาเป็นร้อยครับก็ตอนนี้ก็ราคาลดลงประมาณ 4-50 บาทก็ราคาลดลงอย่างเยอะครับก็ราคาก็ตอนนี้ก็ไม่เท่าครับเพราะว่าการที่ครบมันมีหลายขั้นตอนเนี่ยครับแต่ยังเป็นราคาที่ใหญ่ที่สุดหลายขั้นตอนเยอะครับมีใครถามไหมครับแล้วก็คำถามที่ผมจะถามครับยางพาราสายฟัน RIM หรือ600ครับก็เป็นยางนิยมกันกลุ่มกันเลยภาคใต้ครับคือนำเข้าจากประเทศใดครับมาเลเซียถูกครับเพราะยาพาราเนี่ยครับก็มันติดกันนะภาคใต้ก็ติดกับมาเลเซียก็มีการนำจากมาเลเซียนำเข้ามาประเทศไทยครับการติดยาพาราต้องมุมกี่ประมาณกี่องศาครับ30ถูกครับผมขอจบการนำเสนอเพียงแค่นี้ครับขอบคุณครับ